เอาสบายดีพบกับเศรษฐาคั่วกินวันนี้เราจะมาเฮ็ดกินคุกกระปูเนาะเรามีกระปูสองตัวปูไม้ๆได้มาเราสิมามันหนึ่งวันเป็นอะไรที่ตามกันเนาะนี่กระปูเบิ่งกระปูนี่ตัวโตเป็นไงโตเป็นไงเป็นตาแซ่บใหม่สองโตอันเดินว่าเขาสิมามาหนึ่งคือหนึ่งกินกับเจ้าสมนี่แหละเจ้าสมเจ้าซีฟู้ดเนาะมาเบิ่งเหมือนกันนี่เขาก็ได้ปรับกล่องเลยครับนี่เขาก็ได้มีข้างมองข้างมองมีน้ำเขาจะเติมน้ำหนวกเขาเนาะดื่มน้ำนวดครับดื่มน้ำนวดครับสองไปพอขนาดนี้ไม่ได้เอาจะเอาซึ่งไปเอาซึ่งไปได้สองตัวเลยมาถามเบิ่งว่ามันเป็นขึ้นอะไรฟังผมประมาณ20นาทีนะคือ1ประมาณ20นาทีเอาจังใครบ่เนาะบ่20นาทีว่ามันเป็นอะไรก็ติดตามกันหนึ่งกระปูจำเจวซีฟู้ดสิอลังการสำไรอันนี้เขาก็มีบรรยากาศทั้งข้างนอกบ้านนอกเนื้อแดกบรรยากาศตอนเช้าจะคึมๆหน่อยนึงเพราะว่าเดิมอากาศเย็นนั่นแหละการเดือบเย็นที่ตึมๆแล้วมาเบิ่งกันว่าตอนสวยมากมันแดดมันสีขนาดใดตอนนี้เขาก็กำลังหนึ่งติดตามกันกำลังหนึ่งติดตามกันเนาะว่ามันสีขนาดใดเอาว่าประมาณ20 นาทีคือว่าพอดีหนึ่งสุกไล่มันก็มันจะบอเนื้อมันจะบอประวันเนาะหนึ่งประมาณ20 นาทีถึงว่าดีถ้าไฟแห้งก็15 นาทีเรียกว่าเนื้อมันจะหวานหน่อยมาติดตามกันว่าเป็นอะไร